ขณะที่วันนี้เองเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์แลวก็ได้ถามคุณอนุทินชาญวีรกูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุขในานามของหัวหน้าพักภูมิใจไทยฮะถึงเรื่องปมรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีและก็เรื่องกรณีของคุณนิกซึ่งเป็นผู้สมัครในานามของภูมิใจไทยว่าทําในานามส่วนตัวหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างไรโดยคุณอนุทินก็ชี้แจงนะครับว่าปมเรื่องของคุณนิกเนี่ย ทำไปในนามส่วนตัวแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับภูมิใจไทยด้วยรวมถึงบอกว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยไม่ชกใต้เข็มขัดนะครับแล้วก็วิงวอนว่าอย่าเอาไปโยงกันนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าคนจะหาเรื่องก็คงจะเอาไปโยงได้ทั้งหมดนั่นแหละที่แทมีรัฐบาลวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุข <c oughs> ในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายนิคแสงสิรินาวินอดีตผู้สมัครสสกรุงเทพมหานครพักภูมิใจไทยยกมือขอโทษที่ทําให้พักภูมิใจไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงจากประเด็นเรื่องรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีโดยคุณอนุทินบอกว่ายังไม่ได้เจอกันเลยแต่เขาทําในฐานะประชาชนไม่ได้ทําในฐานะพักภูมิใจไทยแล้วก็พักไม่ทําเรื่องแบบนี้อยู่แล้ว ผู้สื่อข่าวถามว่าได้มีการพูดคุยอะไรเพิ่มเติมกับนายนิกหรือไม่นายอนุทินบอกว่าไม่มียังไม่ได้คุยเลยและนายนิกมาเป็นสมาชิกพักภูมิใจไทยตอนก่อนเลือกตั้งนิดเดียวเองซึ่งไม่ได้มีการพูดคุยอะไรนอกเหนือจากการเลือกตั้งเมืนอน่อถามว่านายนิกระบุว่าทางพักตำหนิไปว่าพักไม่ได้มีแนวทางที่จะให้ไปเปิดโปงในเรื่องแบบนี้นายอนุทินบอกว่าต้องลองไปถามเขาดู แต่ยืนยันว่าภูมิใจไทยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้เลยทั้งสิน้นมีคนพยายามไปเขียนข่าวโยงนะครับไม่เกี่ยวยิ่งตนเนี่ยยิ่งไม่เกี่ยวอย่าลืมว่าคนที่ออกมาแสดงความยินดีกับพักคก้าไกลตั้งแต่คืนวันที่14พฤษภาคมเนี่ยคือตนและสัปดาห์ที่แล้วผู้สื่อข่าวถามตนตนยังให้กำลังใจในการจัดตั้งรัฐบาลเลยเมื่อถามว่าสถานะเขายังเป็นสมาชิกต่อไปได้ใช่หรือไม่ คุณอนุทินบอกว่าพักภูมิใจไทยใครเป็นสมาชิกก็ได้ส่วนใครจะไปทำอะไรนั้นรับรองว่าไม่มีใครทำในนามภูมิใจไทยคนที่จะทำอะไรแทนภูมิใจไทยคือหัวหน้าพักและเลขาธิการพักเมื่อถามว่ามองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวหรือไม่คุณอนุทินบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวอยู่แล้วเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีนายเรืองไกรที่ระบุว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับพักการเมือง นายอนุทินบอกว่านายเรืองไกรยิ่งไม่เกี่ยวอะไรใหญ่เลยและต้องไปถามนายเรืองไกรย้ำว่าภูมิใจไทยยังยืนยันนั่งยันนอนยันว่าไม่เคยเสียเวลามาทำอะไรกับเรื่องพวกนี้เราไม่โชกใต้เข็มขัดอยู่แล้วเรามีแต่แสดงความยินดีให้กำลังใจเห็นความเคลื่อนไหวอะไรของภูมิใจไทยหรือไม่ในช่วง3-4สัปดาห์นี้ข่าวดีวลับอะไรก็ไม่มีตนยืนยันว่าไม่ได้ทาอะไร เมื่อถามว่าถ้าชื่อของนายพิธาหัวหน้าพักเก้าไกลเนี่ยติดล็อกจะส่งผลต่อการตั้งรัฐบาลหรือไม่นายอนุทินตอบว่าก็ต้องไปถามนายพิธาต้องไปถามกระบวนการยุติธรรมซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับตนและพักภูมิใจไทยเมื่อถามว่าการกระทําของนายนิกส่งผลต่อภูมิใจไทยหรือไม่นายอนุทินบอกว่าไม่ส่งผลกระทบส่งผลกระทบไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ทําในนามพักพักไม่ได้ทําอะไรเลยกับเรื่องนี้ ยืนยันในฐานะหัวหน้าพักเมื่อถามว่ามีการเปิดชื่อของบริษัทที่ถือหุ้นใหญ่ไอทีวีและยังมีชื่อของบริษัทซิโนไทยถืออยู่ในอันดับที่5คนก็อาจจะไปโยงกันได้คุณอนุทินบอกว่าไปโยงกันเองอย่าพยายามไปโยงอะไรที่มันไม่มีความเกี่ยวข้องเรื่องพวกนี้ประเด็นการดำเนินการอะไรอย่างไรต้องไปถามผู้เกี่ยวข้องตนและพักไม่เกี่ยวข้องและที่เอารูปของตนไปโยง ว่าเกี่ยวข้องกับนายสารัตรัตนาวดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริษัท Gulf Energy Development นั้นตนเป็นเพื่อนกันมา40ปีและความเป็นเพื่อนไม่มีวันหมดอายุแต่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลหรืองานการเมืองแต่ถ้าคนจะหาเรื่องเนี่ยก็คงเอาไปโยงได้หมดครับ